สวัสดีครับพบกับ Hybrid Trader รายการนั้นเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ช่วงท็อป5หุ้นน่าเก็บกันอีกแล้วนะครับประจำหุ้นที่จะเปิดเทรดวันจันทร์นะครับก็คือวันที่31ตุลาคมนะครับก่อนอื่นบอกก่อนว่านี่เป็นแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายอย่างใดโอเคเหมือนเดิมครับเราจะกลับมาดูหุ้นที่ผมเคยให้ไปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหุ้นที่เคยให้ตัวไหนโดดเด่นบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคมาดูย้อนหลังนะครับ5ตัวที่ผ่านมาในวีคที่ผ่านมานะครับก็บวกได้กันทุกตัวนะครับแต่ GFTP อย่างที่บอกก็คือให้มันพักตัวก่อนใช่ไหมที่แถว 14.7 14.8 ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็พักตัวลงมาแล้วขึ้นไป 3% นะครับ AU บวกไปถึง 10.38% แล้วก็พักตัวที่ตอนนี้พักตัวลงมาที่ 7.55 นะครับCSC นะครับวิ่งแบบค่อนข้างยั่งยืนนะวิ่งแบบหุ้นใหญ่ผมชอบการวิ่งของหุ้นใหญ่แบบนี้คือวิ่งไปแล้วไม่ย่อมากนะครับก็เห็นไหมครับบวก 4.35% นะครับแล้วก็เอราวัณนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราให้มันไล่ราคาละมันก็จะวิ่งไปนิดหน่อย 3% แล้วก็ตอนนี้เหลือมาประมาณเกือบ 1% นะครับที่เด็ดเราก็คือสาลีหุ้นเล็กนี่แหละทำไมผมชอบเล่นหุ้นเล็กแต่ว่าต้องเฝ้านะวิ่งไปถึง 17.6% นะครับแล้วก็ตอนนี้พักตัวอยู่ที่ 10.40% ถือว่าสวยนะครับก็ดูดีนะครับทุกตัวแล้วก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับก็ซื้อปุ๊บวิ่งปั๊บเลยหลายตัวส่วนตัวอื่นที่น่าสนใจหุ้นก่อนหน้านี้ครับก็จะมี WHA วิ่งตอนนี้วิ่งไปถึงเบรกขึ้นไปเลยนะครับ 11% นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็วิ่งแรงนะครับแล้วก็มีตัวออกนะครับที่ผมว่าเขาในดูตรงเนี้ยอาจจะดูกำไรไม่เยอะแต่ว่าอย่างนี้ครับให้ดูตอนที่ผมบอกอ่ะผมบอกว่าให้รอย่อก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูกันว่าถ้าเรารอมันย่อที่เช่นค่าเฉลี่ย200วันแล้วขึ้นไปมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคมาดูกันครับออกเห็นไหมถ้าเรารอย่อที่เส้นเนี่ยเส้นเนี้ยมันก็จะขึ้นไปสวยๆระดับที่ประมาณ 9% 10% เลยครับก็ถือว่าสวย WHA ก็สวยเนี่ยผมชอบทรงแบบเนี้ยเนี่ยคอลเลกชัน APC ขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาใหม่ APC ที่ยังครบตรงนี้แต่โดยปกติแล้วมันจะเด้งขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเอาใหม่รอบนี้ต้องซื้อนะครับแล้วเบรกขึ้นไปเนี่ยโอ้สวยเลยครับไปเลยยาวแล้วหุ้นตัวนี้ก็มีสตอรี่ให้เล่นอีกเยอะนะครับก็เจอโซนใหญ่ๆตรงนี้นะครับหุ้นตัวนี้มีโอกาสไปไกลนะครับใครได้เข้าบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครเข้าก็เล่าให้ฟังกันบ้างนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูหุ้น5ท็อป5หุ้นน่าเก็บประจำสัปดาห์นี้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรก Spac Spac ที่จริงถ้าเราทำคลิปอ่ะวันประมาณวันเนี้ยเราก็จะได้แบบซื้อแถวๆนี้แหละเพราะผมก็จะใช้ข่าวลับวันย่อมาแนวรับนี่เห็นไหมครับสวยนะดังนั้นถ้าแบบแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าถึงไล่ราคาหน่อยแต่ก็ติดตรงนี้พอดีผมว่ามันแนวต้านน่าจะไปตรงเนี้ยอย่างน้อยแล้วก็มีโอกาสไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดูอัพไซด์ก็พอได้ครับพอได้ก็ประมาณ 9% อยู่นะถ้ามาระดับนี้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไประดับที่ระดับ 3-5% ได้มีโอกาสนะครับใช้ว่ามีโอกาสเนาะหุ้นตัวนี้เคยพีคขึ้นไปแล้วย่อลงมาแล้วก็กลับมาได้หุ้นค่อนข้างหรูหรานะครับหุ้นตัวนี้เคยเป็นหุ้นที่แบบผมได้ตังค์อยู่ช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าสวยครับก็เก็บไว้ดูนะครับอาจจะรอย่อหรือว่าอะไรในทําเฟรมเล็กก็ได้ครับแต่ผมว่าก็ตั้งเขามานะวอลุ่มขึ้นไปเห็นไหมครับยังไม่มีวอลุ่มออกนะครับถือว่าสวยอยู่ครับผ่านแนวต้านแถวนี้แหละวอลุ่มโปรไฟล์แถวนี้ถ้าพรุ่งนี้เบรกโดดขึ้นไปได้ก็สวยครับโอเคตัวต่อมาเน็ตเบย์นะครับเน็ตเบย์เนี่ยผมมองระดับวีคเลยเขาค่อนข้างที่จะสวยจากการเก็บตัวแถวนี้ส่วนนี้นะครับแนวต้านมีโอกาสขึ้นไปที่32 บาทแล้วก็32 บาทแถวๆนี้ซึ่งคอนเซนซัสก็อยู่แถวๆ32 บาทนี่แหละครับ33 บาทก็มีโอกาสขึ้นไปตรง35 บาทด้วยนะครับก็ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทรงค่อนข้างใช้ได้นะครับซึ่งช่วงนี้ถึงแม้ว่าหาหุ้นต้นเทรนด์ยากก็พยายามจะหามานะครับส่วนมากก็วิ่งกันไปแล้วโอเคนะครับอย่าลืม stop loss ด้วยนะครับ UAC นะครับ UAC เป็นหุ้นตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับเล็กๆตัวหนึ่งที่พักตัวได้สักพักหนึ่งละเห็นไหมครับเห็นไหม
พักตัวอะไรสักพักหนึ่งลงมาตรงนี้คอลเลกชันในรูปแบบ Time Frame Day มันมีโอกาสที่จะผ่านก้อนนี้เห็นไหมครับแต่ว่าผมมองว่า MACD น่าจะลงมานิดนึงดังนั้นตัวนี้เก็บเข้าลิสต์ไว้อย่าเพิ่งซื้อนะครับอาจจะรอจังหวะดีๆทุบลงมาดึงกลับแบบนี้ค่อยว่ากันแต่ก้อนนี้ถ้าใครกลัวตกรถอาจจะเคาะไว้ก่อนแต่ถ้าหลุดเส้นเสียเส้นส้มเนี่ยก็แนะนำ Stop Loss นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นเล็กๆตัวหนึ่งที่เวลาขึ้นก็น่าสนใจนะครับต่อมา POEN นะครับ POEN เนี่ยผมเอาหุ้นเก่ามาขายแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับแน่นอนแหละทุนหลายคนอาจจะอยู่ในโซนนี้แล้วนะครับแต่ผมมองว่าการพักตัวแล้วดึงกลับคืนของเขาน่ะมันค่อนข้างที่จะสวยผมคิดว่าหุ้นตัวนี้ถ้าดูตามเฟรม H1 ยังมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไประดับ8บาทกว่าได้นะครับซึ่งดูอัพไซด์อย่างน้อยที่ผมเล็งไว้ก็อยู่ประมาณนี้แหละก็อย่างพอได้จะมีแนวต้านแถวๆนี้ครับก็ประมาณ 8-9% นะครับแล้วถ้ามันไปนิวไฮได้ก็สวยเลยครับ 25% นะครับเอาไว้แต่อย่าลืมว่าหุ้นตัวนี้มันเหวี่ยงนะครับถ้าใครเฝ้าจอแบบทนดูแบบไม่ได้มันจะ stop loss ก่อนมีแค่4ตัวเหรอเปล่าครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับ CRC ผมยังชอบ CRC อยู่นะขอใช้ของเดิมนะครับเพราะผมมองว่าการเปลี่ยนเขาเนี่ยมันยังมีอัพไซด์และการทุบลงมาแล้วดึงหางกลับแบบเนี้ยผมชอบแท่งเทียนแบบนี้ชอบดูภาพวีคนะครับเห็นไหมครับเขาสะสมมาสักพักแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะทำอะไรครับออทามไฮผมว่าอย่างน้อยเขารอบนี้ต้องไปแตะออทามไฮครับก็คิดว่าน่าจะตาม follow หุ้นตัวนี้ได้นะครับประมาณนั้นถึงตบลงมาก็จะมากรอบนี้ครับแล้วก็มันใกล้ปีใหม่แล้วผมมองว่าพวกห้างพวกอะไรเงี้ยกลุ่มห้างก็น่าจะสนใจแล้วล่ะน่าสนใจแล้วนะครับโอเคหลักๆ5ตัวของอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้ครับชอบตัวไหนก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันและก็เดี๋ยวเจอกันท็อป5ต่อไปในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ